สำหรับการเปิดรับเสนอรายชื่อเพื่อสัญหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่15ในช่วงเช้ามีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามาแล้วกว่า100คนบรรยากาศการเปิดรับเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสัญหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีองค์กรนิติบุคคลที่ไม่หวังผลกำไรเข้าเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญเข้ารับการสัญหาอาทิกรกะตเสนอชื่อนายธีรวัตรธีรโรดวิทย์ กกตด้านกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามติเข้ารับการสันหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหลังจากก่อนหน้านี้เสนอชื่อนายสมชัยศรีสุดที่ยาก่อนไปแล้วโดยวันนี้นายสุภาชัยสมเจริญประธานกะกะตพร้อมด้วยนายบุญส่งน้อยโสพลกะกะตด้านกิจการสืบสวนสอบสวนเดินทางมาให้กำลังใจนายธีรวัตรด้วย นอกจากนี้ยังมีนายเสรีสุวรรณพานอนท์อดีศสสรอปี2,550และคุณหญิงจารุวรรณเมตกาอดีศวสัญหาถูกเสนอชื่อด้านการปกครองท้องถิ่นนายนิพนธ์นาคสมภพนายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมถูกเสนอชื่อด้านสื่อสารมวลชนนายประสงค์นุรักษ์อดีศวถูกเสนอชื่อด้านสังคม พลโทเสรีรัตถิ่นรัตเพื่อนร่วมรุ่นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถูกเสนอชื่อด้านบริหารราชการแผ่นดินและนายไพยบูน์นิติตะวันอดีตสวสัญหาถูกเสนอชื่อด้านการ